บอกอันนี้เป็นที่แรกเลยแล้วกันถ้าเกิดรัชกาลที่เก้าเรื่องเกี่ยวกับรักในหลวงรัชกาลที่สิบเป็นแบบไหนผมถูกกล่าวหาผมถึงถูกกล่าวหาเป็นพวกล้มเจ้าแต่อะที่ผมว่าผมขอเปลี่ยนความคิดก็คือจริงๆผมคือรอยัลลิสต ในเรื่องการเจอไงก็ไม่อยากลงไปลึกอ่ะก็คือผ่านเพื่อนนี่แหละฮะนะฮะแล้วก็เผอิญว่ามันคุยกันแล้วมันก็คือมันก็มีวิสัยทางการเมืองที่ตรงกันแล้วก็คิดว่าเออมันก็ not bad มั้งถ้าเราจะลอง try ที่จะอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่มีพื้นฐานมาทางด้านการเมืองไม่ใช่เลยนะฮะแล้วก็เริ่มแรกจากการที่อาจจะไม่รู้จักเมืองไทยดีพอด้วยซ้ำแต่การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องรู้ชีวิตเราว่าเป็นยังไงรู้ว่าเราเป็นผู้ที่ไทยยังไงทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่ม accept สถานะแล้วก็เริ่มมองประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองมันทำให้สร้างผลกระทบกับชีวิตเราแบบไหน Where are we going Invalid Okay การที่เรามีครอบครัวแต่งงานอะไรปุ๊บเนี่ย support โดยเฉพาะที่เป็นโดยเฉพาะคู่สมรสที่เป็นผมที่เป็นต่างชาติเนี่ยซัพพอร์ตซิสเต็มอันนึงที่ผมเห็นชัดๆเลยคือมันเป็นการสร้าง security ในอีกระดับหนึ่งให้ผม security ในแง่ที่ว่าผมไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยผมไม่มีหนังสือเดินทางไทยอะไรอย่างเงี้ยการที่เรามีพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยที่เป็นคนยุโรปที่เป็นยุโรเปียนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราได้รับสิทธิ์ใหม่ความชอบธรรมอันใหม่ที่จะรับการคุ้มครองจากรัฐบาลของคู่สมรสเราeventually ผมอาจจะ relocate ไปอยู่ที่ยุโรปก็ได้ใช่ไหมฮะeventually ผมอาจจะได้พาสปอร์ตเล่มใหม่ที่เป็นพาสปอร์ตยุโรเปียนอะไรแบบเนี้ยอันนั้นผมถือว่าเป็น support system ที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่า support system ทางด้าน psychological ทางด้านการที่มีคนรักอยู่ข้างหลังเราสำคัญไปพอๆกับความมั่นคงในชีวิตที่มันจะมาจากการแต่งงานสิ่งที่ผมทำอยู่ในการออกมาข้างนอกเนี่ยผมได้รับการซัพพอร์ตเต็มที่จากพาร์ทเนอร์ของผมคือเขารู้ว่าผมทำอะไรอยู่อันนั้นสำหรับผมเป็นเรื่องที่มันเพียงพอมากพอคราวนี้พอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจแล้วว่าการที่ไม่อยู่ด้วยกันเพราะเรื่องงานเนี่ยมัน make sense แต่ถามว่าเราเคยคิดไหมว่าในอนาคตว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันแบบอะไรแบบเนี้ย24ชั่วโมงเราก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ผมถูกกล่าวหาผมถึงถูกกล่าวหาเป็นพวกล้มเจ้าแต่อะที่ผมว่าผมขอเปลี่ยนความคิดก็คือแล้วผมเปลี่ยนมาได้สักพักละจริงๆผมคือรอยัลลิสต์จริงๆอันนี้ผมพูดจริงแล้วผมอันนี้ไม่ใช่เป็นซาร์คาสติกเนื้อแท้ของประวินเนี่ยคือรอยัลลิสต์ผมเนี่ยเป็นแอดมิเรอร์นะฮะของสถาบันกษัตริย์ในหลายๆประเทศที่มันฟังชันนอลนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่ผมเนี่ยเป็นนักเรียนที่อังกฤษแล้วผมก็อยู่อังกฤษหลายปีแล้วก็ได้เห็นราชวงศ์อังกฤษทั้ง up and down ups and downs ใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงจุดพีคสถาบันที่มันมีความสัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมี role ที่มัน play ได้แล้ว role ต่างๆเหล่านี้มันสำคัญมากแล้วมันมีความจำเป็นที่มันต้องรักษาเอาไว้ผมอยากเห็นสถาบันกษัตริย์ยังอยู่ถ้าผมไม่อยากเห็นอยู่เนี่ยผมไม่ควรเรียนรีฟอร์มถ้าผมไม่อยากให้อยู่เนี่ยผมไม่วิจารณ์แต่การที่ผมวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงการอยากเสนอให้มันมีการปฏิรูปเนี่ยเพราะผมอยากให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละไม่มีโมเมนต์ไหนเลยที่ผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์ไม่จำเป็นกับประเทศไทยแล้วไม่มีผมได้แต่หวังนะว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยจะเข้าใจว่าเมื่อถึงจุดที่ตัวเองต้องปฏิรูปตัวเองเนี่ยตัวเองต้องทำทั้งหมดนี่เป็นเรื่องความอยู่รอดของตัวเองถ้าหากว่าตัวเองเนี่ย wise enough เนี่ยในการมองรอบข้างว่าสถาบันกษัตริย์อื่นของโลกอยู่ได้อย่างไรฉันต้องอยู่ให้ได้แบบนั้นทางเดียวที่คุณต้องไปคือปฏิรูป
ถ้าคุณไม่ปฏิรูปคือคุณทำร้ายตัวเองอย่าโทษประชาชนคือรัฐธรรมนูญมีอะไรมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องซีเรียสมากๆก็เป็นเรื่องที่มันเป็นกิมมิกส์เรื่องซีเรียสมากๆคืออย่างที่ผมพูดไปเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติเป็นศูนย์รวมศูนย์ในจิตใจผมไม่ค่อยชอบคำนี้นะเป็นเหมือนกับ force of unity เอางี้ดีกว่านะฮะมันมีบทบาทเล่นได้เยอะมากผมไปลอนดอนบ่อยมากเชื่อไหมว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ยังแวะไปร้านซูเวเนียร์ช็อปไปซื้อแมกเนตหน้าควีนไปซื้อพวกจานชามที่เป็นหน้าควีนพรินช์ชาวอะไรเงี้ยผมมันตลกอ่ะแล้วมันก็น่ารักก็จุ๋มจิ๋มนี่เป็นเรื่องกิมมิคเฮ้ยแต่ความเป็นกิมมิคอันนั้นเนี่ยอัตลักษณ์แห่งชาติป่ะที่คุณขายได้มันเป็นทัวริซึมหรือเปล่าขายได้ทำไมเราไม่ทำอ่ะเราทำไม่ได้อีกทำถูกว่าเอารูปหน้ากษัตริย์ของไทยไปอยู่ในจานข้าวถูกด่าอีกคือแบบเข้าใจป่ะคือแบบมันแต่ว่าแต่มันมีกิมมิคอื่นๆมันมากกว่านั้นเนี่ยซึ่งเอาล่ะด้วยความที่เป็น LGBTQ ด้วยมันมีลิงก์บางอย่างนะคือความเป็นเจ้าเนี่ยมันเป็นความลักมันเป็นลักชูรี่ที่มันสุดโต่งมันเป็นความสวยงามที่มันสุดโต่งมันเป็นความพอมป์มันเป็นเนื้อออกมามันเป็นอะไรที่มันโอเวอร์เดอะท็อปทุกอย่างมันพอกับความเป็น LGBTQ นะเอาเข้าใจถ้าจะพอผมที่แบบคือความเป็น LGBTQส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วและผมพูดในแง่บวกนะไม่ได้พูดในแง่ลบคือในความเป็นโอเวอร์เดอะท็อปฉันต้องสวยฉันต้องบิ๊กฉันต้องบิวตี้ฟูลคนอื่นเฮ้ยมันไปกันได้อ่ะเพราะฉะนั้นผมจริงๆแล้วเนี่ยเกย์คอมมูนิตี้เนี่ยในอังกฤษเนี่ยถึงเป็นรอยัลลิสต์พูดง่ายเลยนะภาษาเอาภาษาแบบบริติชเลยนะแคมป์ผมไม่รู้ในภาษาอเมริกันจะเข้าใจหรือเปล่าแต่แคมป์เนี่ยในภาษาของบริติชเนี่ยก็คือความดัดจริตน่ะความกระแดะอ่ะแต่ฉันชอบมันน่ะความแรดน่ะฉันต้องการแต่งตัวเวอร์แล้วสัมกษัตริย์มันให้อย่างนี้ได้โอ๊ยที่ดูสิพรินซ์คนนั้นแต่งงานกับพรินซ์คนนั้นมันแฟรี่เทลนะเรารีเลทได้อ่ะมันก็เลยเป็นกิมมิกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครมองตรงนี้นะมองข้ามไปเลยอ่ะเออมันไม่มีอยู่ในหัวคนพวกนี้คือส่วนใหญ่เวลาคนจะมองสัมกษัตริย์มันมองเป็นเรื่องที่มันซีเรียสตลอดซึ่งมันไม่ผิดแต่สัมกษัตริย์มันให้แอสเปคอื่นๆที่มันจะไม่เป็นเรื่องซีเรียสเสมอไปแล้วแอสเปคเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมันดันทัชหรือมันสามารถจะคอนเนคกับคอมมูนิตี้อื่นต่างๆได้อ่ะผมคนหนึ่งแหละที่ยอมรับเลยว่าบางครั้งก็ชอบอ่านเฮลโลโอเคอ่ะว่าเจ้าสวีเดนแต่งงานกับเจ้านี้ใช่ไหมเจ้าฟินฟิลิปไปแข่งโปโลอะไรเงี้ยคือว่าความดัดสลีของผมเปล่าวะอาจจะใช่เรามันก็มีคอนเนคชั่นเหมือนกันเลยแบบเนี้ยผมไม่ได้โตมาจากครอบครัวที่มันยากเย็นแสนเข็ญนะขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้โตมาในครอบครัวมันรวยเวอร์วังอลังการก็เป็นมิดเดิลคลาสธรรมดาพี่จะพระจะผูว่าผมโชคดีในแง่ที่ว่ามีผู้ปกครองที่afford ให้เราเรียนโรงเรียนให้เราเรียนโรงเรียน private ได้แล้วก็ในแง่ส่วนตัวที่เป็นเด็กอาจเรียกว่าเป็นเด็กหัวดีคนหนึ่งแต่อีเวนต์เมื่อเราอยู่ในเซตติ้งแบบนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเราสบายกว่าเด็กคนอื่นๆเนี่ยแม้แต่ในสังคมนั้นเราก็ยังมันก็ยังมีชนชั้นแล้วในชนชั้นแบบนั้นเนี่ยในชนชั้นที่เราอยู่ในสังคมแบบนั้นเนี่ยเราอยู่ล่างสุดทั้งที่เรายังดีกว่าเด็กทั่วไปเก็ตไหมฮะแล้วผมก็เลย question ตัวเองตลอดไงว่าเฮ้ยฉันก็มาจาก well to do family นะแต่ทำไมเมื่อไปอยู่ในสังคมนั้นฉันต่ำสุดวะมันไม่ใช่แค่นั้นในสิ่งเราต้องการเหมือนกับเด็กคนอื่นต้องการในสังคมแบบนั้นขณะที่เด็กคนอื่นเนี่ยไม่ต้องใช้ effort อะไรเลยเราต้องใช้ effort อย่างมากเพื่อจะได้เท่าเขาแต่เราก็ได้แต่ทำไมเราต้อง effort มากกว่านั้นผมเริ่มคิดว่าอะไรมันถึงทำให้เกิดโครงสร้างแบบนี้แบบที่มันมีชั้นมันมี level ที่ถ้าคุณไม่อยู่ในอันนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องถีบตัวเองให้สูงคุณถีบได้คุณเก่งคุณถีบไม่ได้คุณคือพวกนั้นอะไรอะอะไรที่มันกำหนดชนชั้นนั้นนั่นคือเป็นคำถามที่ผมอยู่ในหัวผมตั้งแต่เด็กตลอดแล้วผมก็เริ่มเมื่อผมโตขึ้นผมเริ่มเข้าใจว่าอะไรพาผมออฟเซสกับสามันกษัตริย์มันเป็นคำตอบอ่ะมันเป็นคำตอบเลยว่า yes มันมาจากสิ่งที่มันสูงสิ่งอยู่บนพีระมิดทางด้านโครงสร้างการเมืองไทยคือสามันกษัตริย์มันก็เลยอยู่ในหัวตลอดเวลาบวกการโตขึ้นมาในครอบครัวที่เป็นรอยัลลิสต์เราโตมาเราที่มันเข้าใจว่าทำไมบนโต๊ะกินข้าวเนี่ยเมื่อเราถามคำถามเกี่ยวเรื่องสามันกษัตริย์เนี่ยแม่ผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์นี้ไอ้คำที่ชื่อเนี่ยเราเป็นเด็กเราไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะพูดถึงไม่ได้เพ
ราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเมื่อวันนั้นเด็กชายปูนเป็นปูนแบบไหนเด็กชายนายปูนแบบเป็นไหนเพราะมันก็ไม่เปลี่ยนกันมากเอาพูดง่ายผมไม่เคยมีผมไม่มีอาการตาสว่างไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมีอารมณ์ตาสว่างนะผมไม่มีอ่ะ if anything เนี่ยถ้ามันจะมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นโอเค yes เมื่อผมมาเรียนต่างประเทศแต่นั่นหมายความว่าผมตาสว่างปิ้งเปลี่ยนจากขาวเป็นดำเลยผมไม่เคยผมก็เดินบนเส้นทางนี้มาตลอดจนทั้งเด็กชายปูนนั้นกลายเป็นคนที่กลับบ้านไม่ได้เท่านั้นแหละฮะมันไม่มีจุดไหนเลยตั้งแต่1932 2475ที่ทำให้เรารู้ว่าระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันเวิร์กทำไมคนไทยถึงไม่มีสิทธิ์ในการมองหาทางเลือกอื่นถึงแม้ว่าผมคิดว่าผมเป็นรอยัลลิสต์แต่ผมเข้าใจว่าเมื่อมันมีคนกลุ่มใหม่ที่มองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นคอนสติทูชั่นนาลิตี้ของไทยที่เราเคลมว่าเรามีแต่มันไม่เคยเวิร์กเลยทำไมพวกเขาถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเฮ้ยงั้นฉันต้องเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะฉันรักอนาคตตัวเองอ่ะถ้าระบบอะไรก็ตามที่มันไม่เวิร์กสำหรับฉันมา 80-90 ปีทำไมฉันถึงไม่มีสิทธิ์คิดว่าประเทศไทยควรจะเป็นสาธารณรัฐผมอันนี้ผม accept และผมเคารพในความคิดและทางเลือกของเขาเพราะฉันเมื่อผมพูดถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณอย่าตีความผมผิดสิว่าประวินการมาเป็นสนับสนุน Republicanism ผมอาจจะสนับสนุนก็ได้ eventuallyผมอาจจะสนับสนุนได้ eventually ถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระบบมันแฟลแต่ด้วยความที่ผมยังโฮปกับมันไงว่า please reform แต่ผมอยากทำให้เข้าใจในจุดนี้ว่าผมเข้าใจว่า on the other side in this battlefield เนี่ยมันมีคนแบบนั้นคิดแล้วผมคิดว่าเขามีความชอบธรรมในการคิดเพราะเขาคิดว่าสิ่งมันเป็นอยู่มันไม่เวิร์กแม้แต่การที่ผมให้คอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับคุณแตงโมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เสียเปล่าบางคนอาจจะพูดประวินแต่นี่มันไม่ใช่การเมืองนะมันเป็นเพียวเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆเพราะว่าก็ nothing to lose อ่ะใช่ไหมมันหมายถึงว่ามันก็เป็นเทรนด์หนึ่งมันเป็นเทรนด์หนึ่งของความสนใจของคนรุ่นใหม่คือความสนใจคนรุ่นใหม่บางทีมันไม่โฟกัสเรื่องการเมืองความสนใจคนรุ่นใหม่มันโฟกัสเรื่องโซเชียลอิชชูอื่นๆด้วยแล้วทำไมผมต้องตัดตัวเองจากโซเชียลอิชชูอื่นนะฮะคือตอนนี้ผมคิดว่าถูกสะกดจิตหมู่ไอ้แล้วสะกดจิตหมู่เนี่ยมันถูกนำด้วยหลักศีลธรรมด้วยซ้ำก็คือเป็นสิ่งที่เมื่อกี้พูดหลักศีลธรรมคืออะไรไม่ได้แล้วพูดว่าแตงโมไม่ได้สังคมไทยมีความละเอียดอ่อนเมื่อมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมี certain perception กับผู้เสียชีวิตอันนั้นแต่ผมพยายามอยากจะลอกคราบตรงนี้มันออกสิ่งผมกำลังพูดคือเราไม่จำเป็นต้องหยาบคายกับเขาแต่ที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าเฮ้แต่คุณจำไม่ต้องพูดบางเรื่องที่คุณต้องพูดในอดีตของคนคนนั้นที่เพิ่งเสียชีวิตพูดเพื่อมันกลายเป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตงโมเคยทำในอดีตนะฮะที่เคยขึ้นไปกปปส.คราวนี้พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนจำนวนมากเลยคืออย่าพูดถึงอดีตของเขาเสียชีวิตไปแล้วให้อโหสิกรรมในจุดนึงผมคิดว่าผมเห็นด้วยแต่ในจุดที่เหลือเนี่ยคุณต้องมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงมันวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่มันสมควรแต่ว่าไม่ใช่เป็นการที่ลืมมัน forget it แล้วฝังมันไปเลยผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสังคมไทยจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยถ้าอย่างนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมไทยยัง continue ที่จะสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวในเรื่องที่มันเรื่องเกี่ยวกับ impunity แล้วกรณีนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของแตงโมเท่านั้นมัน apply ได้กับเรื่องอื่นเยอะแยะมากเลยอะใช่ไหมฮะว่าคนคนหนึ่งที่เคยสร้างความเลวร้ายกับสังคมในวันที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วมันจบแบบนั้นหรอเราต้องอกสิกรรมง่ายๆอย่างนั้นหรอเราไม่ได้บทเรียนอะไรเลยหรอจากคนคนหนึ่งที่เคยทำสิ่งที่มันเลวร้ายกับสังคมมากๆในเรื่องเดือนตุลาในเรื่องเกี่ยวกับการสังหารคนที่ราชประสงค์ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมีส่วนในการสนับสนุนการสังหารคนถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเราต้องยกโทษเขาแบบนั้นเลยหรอใช่ไหมฮะเพราะฉันบอกแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่เคสเล็กๆของแตงโมมันเป็นยังไงเคสอื่นๆด้วยที่ผมคิดว่ามันสามารถ apply ได้ across you know the whole board just like all things มันมีจุดพีคเนี่ยมันก็ต้องมีจุดซาลงผมก็บอกได้ว่าตอนนี้ตลาดหลวงอาจจะเป็นจุดซาลงแต่ก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือตลาดหลวงเนี่ยมันก็ยังเป็น
มันยังเป็น Facebook กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วก็อันดับที่17ของโลกสาเหตุที่มันซาไปส่วนหนึ่งคือเราพูดเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์จนหมดแล้วอะจนหมดแล้วจนเราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอีกใช่ไหมฮะแล้วอย่าลืมว่าการพูดเรื่องราชวงศ์เนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างมันมีข้อจำกัดทั้งเรื่องเกี่ยวกับยังมีมาตรา12อยู่รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่ข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์เนี่ยมันไม่ available ในทุกๆเรื่องอย่างที่เรารู้กันอยู่แต่ผมยังไงก็ตามผมยังคิดว่ามันยังเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ยัง encourage ให้คนรุ่นใหม่หรือสมาชิกเนี่ยพูดถึงราชวงศ์ได้อย่างกว้างขวางเปิดมากขึ้นมันก็มีทั้งแซะเจ้าก็มีล้อเลียนก็มีมันมีทั้งคนที่มันดิสคัสแบบซีเรียสจริงๆผมปล่อยหมดนะเพราะผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะเรียกว่ามันแซะเป็นการล้อเลียนอะไรก็ทั้งเป็นซาร์คาสติกที่เกี่ยวกับเจ้าเนี่ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในตัวมันเองในหลายๆเรื่องอย่าลืมว่าแม้แต่การล้อเลียนก็ตามเนี่ยถึงแม้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เช่นเดียวกับทุกๆสถาบันในโลกการล้อเลียนคืออาวุธแบบนึงแล้วผมคิดมันยังเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เปิดโอกาสให้คนแสดงออกได้ทุกๆแบบต่อสมณกษัตริย์เท่านั้นแหละผมคิดว่าน่าจะกว่ามันยังเป็นสิ่งที่ผมยังรู้สึกภูมิใจกับการที่เก็บยังมีตลาดหลวงไว้อยู่บอกอันนี้เป็นที่แรกเลยแล้วกันนะว่าหนังสือเล่มล่าสุดผมจะออกภายในประมาณ 4-5 เดือนจากนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะฮะจะไม่บอกตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่10แต่ว่าเป็น edited volume เหมือนกับเล่มที่แล้วคือ Cooking Crisis นะฮะเล่มนี้เนี่ยเป็น edited volume แล้วผมเป็น editor ตัวเองก็เขียน introduction แล้วก็เขียน1บทในนั้นชื่อหนังสือคือ Rama X dot dot The Thai Monarchy Under King Vajiralongkorn อ่ะครับแปลเป็นไทยคือรัชกาลที่10สถาบันกษัตริย์ไทยภายใต้กษัตริย์วชิรลงกรณ์ในนี้ก็จะมีประมาณ10บทถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะครอบคลุมทุกๆประเด็นเกี่ยวกับรัชกาลที่10เอางี้แล้วกันก็รวมหมดอ่ะทั้งด้านการเมืองทั้งเรื่องเกี่ยวกับ wealth ของสถาบันกษัตริย์นะฮะความร่ำรวยเรื่องเกี่ยวกับsource ของอำนาจทางด้านการเมืองอำนาจด้านกฎหมายของกษัตริย์เรื่องเกี่ยวกับการปกครองแบบใหม่ภายใต้กษัตริย์วชิรลงกรณ์จากความรักกลายเป็นความกลัวอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดรัชกาลที่9เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักในหลวงแล้วรัชกาลที่10เป็นแบบไหนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการสูญหายของอนุสาวรีย์ของหมุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้วผมเองก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างประเทศของความสำคัญของกษัตริย์ไทยในเวทีโลกภายใต้รัชกาลใหม่กับอีกอันนึงเนี่ยซึ่งกำลังเริ่มต้นจริงๆและเป็นโปรเจกต์คิดว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายจริงก่อนที่จะพักยาวหน่อยก็คือก็ทำหนังสือแต่อันนี้จะเป็นหนังสือที่เขียนด้วยคนเดียวเหมือนกับรัชกาลที่8แต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์ไทยกับสหรัฐอเมริกาในบริบทของประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคปัจจุบันคือพูดง่ายคืออะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าไทยกับรัฐบาลอเมริกัน It all begin in October 2016 when King Phumipol passed away คือผมรู้สึกว่าในช่วงและเศษ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่หยุดเลยอะนะฮะและความไม่อยู่เนี่ยมันนอกจากมันเป็นความเหนื่อยแล้วเนี่ยผมกลัวผมจะรีพีทตัวเองหมายถึงว่าในแง่ว่าผมไม่อยากทำเรื่องเดิมตลอดเวลาคือผมบอกตรงนะแล้วผมสารภาพตามตรงว่าผมเริ่มเบื่องานวิชาการแม้ว่าในจุดหนึ่งผมยังชอบมันมากนะแต่ผมก็เบื่อมันเบื่อคือมันกลายเป็นรูทีนที่สอนหนังสือเขียนงานสอนหนังสือเขียนงานตื่นมาเขียนงานแล้วสึกผมรู้สึกว่าผมล้มลาเพราะฉะนั้นอาจจะเวลาหยุดไม่รู้จะหยุดแค่ไหนออกเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่เรื่องแอคทิวิซึมบอกตรงๆว่าหยุดลำบากนะฮะแล้วขอพูดแบบแดดจริตแบบนางงามมงลงหยุดลำบากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นกลไกตัวเล็กๆที่สามารถมันไปที่มาให้การเคลื่อนไหวมันไปต่อได้ถ้าเราหยุดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ว่าเพราะเราเป็นแค่กลไกตัวเล็กเนี่ยมันก็ไม่อาจจะไม่ทำให้กระบวนการทั้งหมดมันหยุดประวินเป็นใครพอประวินหยุดทุกอย่างหยุดหมดมันไม่ใช่แน่นอนแต่เราคิดว่าถ้าเราไปต่อเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ตามเรามาได้เพราะฉะนั้นผมยังเห็นความสำคัญของการทำพูดง่ายเพราะฉะนั้นการออกจากแอคทิวิซึมเนี่ยพูดง่ายว่าอาจจะยากกว่าการออกจากการเป็นอะคาเดมิก